หน่อยสาวสวยชาวสวนจากฝั่งธนบุรีรักและสนใจงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กจึงมุ่งมั่นมาศึกษาณโรงเรียนเพาะช่างจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการออกแบบพาณิชย์ศิลป์หน่อยหรือคุณนิตยาสุขประเสริฐเข้ารับราชการที่ศูนย์โสตทัศนศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในตำแหน่งช่างศิลป์มีหัวหน้าหน่วยงานคนแรกเป็นหนุ่มใจดีชื่อธนิตผู้สิริชีวิตครอบครัวเมื่อสาวช่างศิลป์พบรักกับหนุ่มวิศวกรชื่อชัดพงษ์เอกภพโดยยอมไปวัดใจในรักแท้ที่ภูกระดึงคุณนิตยาจึงตัดสินใจเป็นครอบครัวเดียวกับคุณชัดพงษ์ในเวลาต่อมาชีวิตการทำงานเริ่มต้นจากปลายมือไปสู่ปลายเมาส์จากกราฟิกแบบโอเปกไปสู่กราฟิกคอมพิวเตอร์คุณนิตยาสุขประเสริฐได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาด้วยความวิริยะอุตสาหะสามารถผลิตผลงานคุณภาพจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของผู้ผลิตรายการและคณาจารย์จนเป็นที่ล้อเลียนกันเล่นว่ารักหน่อยต้องใช้หน่อยเพราะเป็นงานต่อเนื่องนะคะตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานกว่า27ปีคุณนิตยาสุขประเสริฐได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานในการผลิตสื่อการศึกษาจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งช่างศิลป์ชำนาญการระดับ6เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2552ในวันนี้คุณนิตยาบอกกับทุกคนว่าความภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ทำงานที่มสท.ได้ทำงานศิลปะที่เป็นงานที่ตนเองรักและยึดมั่นในคติประจำใจเสมอว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและฝากให้เพื่อนทุกคนสู้ๆต่อไปในโอกาสที่คุณนิตยาสุขประเสริฐเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปี2555จึงขอแสดงมุทิตาจิตและอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลอภิบาลคุณนิตยาสุขประเสริฐให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นที่รักของครอบครัวและชาวมสท.ตลอดไปจากคำขวัญนี้เองได้นำบุคคลผู้หนึ่งเข้ามาสู่รั้วเขียวทองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526รองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริหรือพี่อ้อยของน้องๆจบการศึกษาชั้นมัธยมที่วิทยาลัยบางแสนจังหวัดชลบุรีปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Boston University สาขา Educational Media and Technology ชีวิตครอบครัวแต่งงาน1ครั้งมีภรรยา1คนลูกชาย1คนพี่อ้อยเข้ามาทำงานครั้งแรกที่สำนักเทคโนในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยกราฟิกดูแลงานศิลปกรรมโทรทัศน์และนิทรรศการสมัยนั้นงานทุกชิ้นยังใช้ผู้การรังสรรค์ผลงานและการขูดเลเตอร์เพรสทำแคปชั่นช่วงแรกที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามายังไม่มีตัวอักษรภาษาไทยใช้พี่อ้อยได้ประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาไทยโดยการวาดอักษรทีละตัวที่เหมือนกับการสร้างฟอนต์ในสมัยนี้ได้พัฒนางาน 2D และ 3Dในงานโทรทัศน์และนิทรรศการการทำงานในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นนักออกแบบสื่อวิทยากรบรรยายด้านสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยความสามารถอันโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามสท.ได้ให้ความไว้วางใจเป็นผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา3สมัยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนได้มีนโยบายและการดำเนินงานพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องหลายด้านพัฒนา ICT มาใช้ในการจัดระบบออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกลปรับระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลเปลี่ยนระบบฟิล์มสู่ระบบไฟล์การเชื่อมโยงสัญญาณจากมสท.ไปยังสถานีเพื่อออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์เว็บแคสต์การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมE-Tutorial Media On Demand ระบบการจองห้องผลิตรายการปัจจุบันพี่อ้อยดูแลงาน Learning Design Center หรือ LDC และร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลพุทธศักราช2555ถึง2559เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสื่อการศึกษาทางไกลเป็นคณะทำงานผลิตวารสาร ECT ที่มีความสำคัญเป็นเวทีการเผยแพร่บทความทางวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของบุคลากรในสำนักและนักวิชาการจากภายนอกพี่อ้อยหรือรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริเป็นบุคคลอีกผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและมหาวิทยาลัยมาตลอดชีวิตการทำงานทั้งในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษาผู้บริหารสำนักรวมทั้งในฐานะพี่ใหญ่ของน้องๆที่ให้คำปรึกษาด้านต่างๆในวาระการเกษียณในอายุราชการของรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิรินี้ขอผลแห่งความดีการทำคุณประโยชน์ให้ท่านประสบแต่คุณงามความดีและมีความสุขในชีวิตตลอดไปไม่ต้องเอ่ยคำลาถึงคราที่ต้องลาจากให้ความรักยืนนานมั่นคงตลอดเวลาก่อนจะจากมองตาจากมอง